ชุดใหม่ของพรรคในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการของพรรคอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวก็เป็นแค่ข่าวแต่ข้อเท็จจริงจะต้องน้ำหนึ่งจากตรงนั้นครับวันที่15ต้องได้กรรมการใหม่ชุดใหม่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเพราะนั้นยังตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากให้รอตรงนั้นนิดหนึ่งแล้วก็ให้ได้น้ำหนึ่งจากตรงนั้นและทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนขึ้นตามข้อเท็จจริงแล้ววันที่หลังจากประชุมวันที่15เนี่ยค่ะความชัดเจนจะมีมากขึ้นไหมคะว่าจะร่วมก็ขึ้นอยู่กับกรรมการมหาชุดใหม่นะครับร่วมกับสสชุดใหม่จะพิจารณาร่วมกันเพราะนั้นมันต้องรอองค์ประกอบของกรรมการชุดใหม่ก่อนแล้วเรื่องประธานสภาครับตรงนี้พรรคมีการพูดคุยไหมครับว่าใครมีอย่างไรยังไม่ได้พูดคุยเลยนะยังก็เมื่อนับหนึ่งเรื่องจะตัดสินใจทางการเมืองต่อไปอย่างไรยังไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันก็ต้องรอที่พี่คะเห็นมีกระแสเรื่องขั้วที่สามค่ะมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยภูมิใจไทยแล้วก็ประชาไทยพัฒนาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแข่งกับพรรคประชารัฐนะคะยังไม่ทราบเลยครับแล้วก็ส่วนของผมก็ยังไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้นะครับมองว่าข่าวที่ออกมามันก็เป็นข่าวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยส่วนของผมในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคก็ยังไม่เคยรับทราบข่าวข่าวล่าสุดก็ออกมาอีกว่าเอาพลเอกประยุทธ์แต่ไม่เอาพลเอกประวิตรคือตรงนี้ถ้าพลเอกประวิตรมาก็คือจะไม่ร่วมเลยผมไม่ทราบเรื่องนี้